โดยจากรายงานปริมาณสต็อกข้าวเหนียวมีผู้ยื่นรายงานมา660รายในพื้นที่57จังหวัดรวมเป็นปริมาณข้าวเหนียวที่มีอยู่ในมือผู้ค้าข้าวทั้งระบบก,กว่า4 2 0 0 0ตันนะครับแบ่งเป็นข้าวเปลือกเหนียว8,178ันเตันข้าวสารเหนียว21,984ตันและปลายข้าวสารเหนียวอีก11,934ตันนะครับทางท่าดิบีดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโพชนก,กิจนะครับได้สั่งการให้พณิชย์จังหวัด จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับออกตรวจสอบว่ามีการแจ้งตัวเลขตรงกับสต็อกที่มีอยู่จริงหรือไม่หากพบจะดําเนินการตามกฎหมายทันทีคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันและเมื่อได้สต็อกที่ชัดเจนแล้วจะได้บริหารจัดการสต็อกเพื่อทํำข้าวเหนียวบรรจุถุงให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดซึ่งวันนี้นะครับได้เชิญภาคเอเกชน3กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ผ,ผลิตข้าวถุงกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าว และกลุ่มห้างค้าปลีกทั้งบิ๊กซีโลตัสแมคโคและเซ็นทรัลมาหารือแนวทางการจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงนะครับโดยได้ข้อสรุปให้ร่วมการจัดหาข้าวเหนียวที่มีอยู่มาให้ผู้ผลิตข้าวถุงเป็นผู้ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามมาตราฐานในแบรนด์ของกรมการค้าภายในโดยใช้ชนิดข้าวเหนียว10%ปีการผลิต61ทั62เพื่อป้องกันการนำข้าวเสื่อมคุณภาพมาทำเป็นข้าวถุง เบื้องต้นเนี่ยจะมีการทำข้าวเหนียวถุง2-3ถึง3แสนถุงแบ่งทำขนาดถุงละ2กิโลกรัมและ5กิโลกรัมจำหน่ายในราคา35บาทต่อกิโลกรัมจากราคาตลาดตอนนี้ที่อยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมนะครับจะเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยโดยวางจำหน่ายในร้านถงฟ้าที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางรวมทั้งจะกระจายไปในห้างค้าปลีกแต่จำกัด ให้ผู้มีบัตรสิทธิการแห่งรัฐเนี่ยนำบัตรมาแสดงก่อนซื้อเท่านั้นนะครับจำกัดการซื้อขนาดถุงละ2กิโลกรัมไม่เกินคนละ3มถุงแต่ว่าถ้าเกิดถุงละ5กิโลกรัมก็จำกัดไม่เกิน2ถุงคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในปลายสัปดาห์หน้าซึ่งหากไม่เพียงพอกับความต้องการก็สามารถเพิ่มเติมได้แต่ว่าต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกับข้าวฤดูการใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยออกสู่ตลาดซึ่งหากมากเกินไปจะกระทบกับราคาข้าวครับ